20เรื่องน่ารู้เจ้าลี่อิงราชินียอดหมื่นล้านวิวเจ้าลี่อิงหรือซานิเลียเจ้าเป็นนักแสดงชาวจีนเคยมีผลงานละครหลายต่อหลายเรื่องซึ่งเธอเริ่มมีชื่อเสียงจากการรับบทนำในเรื่องตำนานลู่เจินและจากบทชิงเอ๋อในองค์หญิงกำมะหลอภาคล่าสุดจนขึ้นแท่นระดับนางเอกหมื่นล้านวิวนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดู20เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเจ้าลี่อิงว่ามีอะไรบ้างนั้นกันดีกว่านะคะข้อมูลส่วนตัวเจ้าลี่อิงมีชื่อภาษาอังกฤษว่าซานิเลียเจ้าชื่อเกิดเจ้าลี่อิงมีชื่อเล่นหรือฉายาอิงเป่าลี่อิงหรืออิงจื่อเกิดวันที่16ตุลาคม1987สถานที่เกิดเมืองหลางฝางมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนเป็นชาวราศีตุลส่วนสูง165เซนติเมตรกรุ๊ปเลือด A สีแฟนดอมสีเหลืองมีชื่อแฟนคลับว่าอิงหัวชงที่แปลว่าหิ่งห้อยสำหรับ20เรื่องน่ารู้เจ้าลี่อิง 1. ก่อนเข้าวงการลี่อิงเกิดและเติบโตในจังหวัดชายฝั่งของเหอเป่ยในภาคเหนือของจีนเธอมาจากครอบครัวชนชั้นกลางพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้าเธอเรียนเก่งและระหว่างเรียนมัธยมเธอได้แสดงละคร 2-3 เรื่องและต่อมาก็มีความสนใจในการแสดงแต่พ่อแม่ของเธอไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนฝึกวิชาชีพระดับมัธยมศึกษาหลางฝางสกูลออฟอิเล็กทรอนิกส์อินฟอร์เมชั่นเอนจิเนียริ่งและกลายเป็นพนักงานเสิร์ฟและพนักงานบริษัทหลังจากสำเร็จการศึกษาแต่เธอมีความฝันเป็นของตัวเองเธอจึงอยากเป็นนักแสดงและสานต่อความฝันของเธอให้ถึงที่สุดในฐานะน้องใหม่ในวงการบันเทิงในบทความเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ของจีนเธอพูดถึงการเลี้ยงดูอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนว่าฉันเกิดในหมู่บ้านชนบทแต่ประสบการณ์ชีวิตในชนบททำให้เจตจำนงแข็งแกร่งขึ้นและทำให้ฉันมีบุคลิกที่แน่วแน่และเหนียวแน่นดังนั้นในปี2016เธอจึงได้รับเลือกให้เป็นทูตการท่องเที่ยวของเหอเป่ยในจังหวัดบ้านเกิดของเธอ2. เธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการค้นหาพรสวรรค์เธอถูกค้นพบในปี2006ผ่านรายการแข่งขันเรียลลิตี้ Yahoo Search Star Game กลายเป็นผู้ชนะเลิศจากนั้นเธอก็เซ็นสัญญากับเอ็นซี่หัวอี้บาเทอร์และเปิดตัวการแสดงของเธอในปีต่อไปในละครครอบครัวเรื่อง Golden Malik 3. เธอเริ่มมีชื่อเสียงในละครประวัติศาสตร์ลี่อิงมีโปรเจกต์การแสดงหลายเรื่องในอดีตแต่เธอกลับกลายเป็นดาราในปี2013ในละครประวัติศาสตร์เรื่องตำนานลู่เจินซึ่งเธอเล่นเป็นผู้หญิงธรรมดาที่พยายามก้าวขึ้นมาเป็นอัครเสนาบดีหญิงคนแรกและคนเดียวของแผ่นดินจีนในสมัยราชวงศ์เหนือใต้เป็นละครที่ทำให้เธอโด่งดังในจีนและช่วยให้เธอได้รับการยอมรับในระดับสากลในเกาหลีใต้และญี่ปุ่น4. กว่าจะมาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงไม่ง่ายเลยลี่อิงได้มีส่วนร่วมในการกล่าวสุนทรพจน์สตาร์สปีดของเทนเซนว่าจริงๆแล้วฉันเป็นนักแสดงที่โตมากับการถูกปฏิเสธทุกคนรู้ประวัติของฉันดีฉันได้รับบทตัวประกอบตลอด7ปีที่ผ่านมาฉันได้ยินคนพูดว่าหน้ากลมและไม่สามารถแสดงบทบาทนำได้เพราะภาพลักษณ์ของฉันมีจำกัดฉันจึงไม่สามารถเล่นบทบาทสำคัญโดยเฉพาะได้ฉันเล่นเป็นลูกสาวหลานสาวน้องสาวเท่านั้นฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณค่าของนักแสดงจึงควรถูกกำหนดด้วยหน้าตาฉันจึงต้องทำงานหนักในแต่ละบทบาทและรอโอกาสขณะนั้นฉันสาบานในใจว่าฉันจะฉวยโอกาสนี้ไว้เมื่อฉันได้มันมาฉันก็จะพยายามคว้ามันไว้ให้ดีที่สุดฉันไม่มีทุนฉันจะเป็นทุนของตัวเองเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ฉันควรเปิดถนนบนภูเขาสร้างสะพานในน้ำโอกาสเป็นของคนที่พร้อมก่อนเอวของเธอได้รับบาดเจ็บทำให้กระดูกยื่นออกมาบนหลังของเธอทุกครั้งที่เธอสวมกระโปรงผ่าหลังมันดูชัดเจนมากดังนั้นเมื่อไปร่วมพิธีมอบรางวัลเธอจึงเลือกติดสติกเกอร์รอยสักดอกไม้ตรงส่วนที่บาดเจ็บเพื่อปิดไว้หลังจากเปิดเผยเหตุผลหลายคนรู้สึกเสียใจกับเธอเพราะเธอได้รับบาดเจ็บจากการถ่ายทำซึ่งลี่อิงจริงจังกับการถ่ายทำมากโดยไม่มีพื้นฐานทางวิชาชีพไม่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่มั่นคงดังนั้นเธอต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเรียนรู้ความรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาทักษะการแสดง 5. งานอดิเรกของเธอชอบร้องเพลงเล่นบิลเลียดฟิตเนสเล่นวิดีโอเกมออนไลน์เกมมือถือและอ่านหนังสือเล่มโปรดของเธอคือ The Outsider เป็นนวนิยายสยองขวัญของสตีเฟนคิงนักเขียนชาวอเมริกันมีหนังสือแปลภาษาไทยชื่อว่าคนนอก The Outsider และเจ้าลี่อิงชอบหนังสยองขวัญอีกด้วย 6. เธอทำอาหารเก่งความสามารถพิเศษของเธอคือไก่ตุ๋นในซอสสีน้ำตาลอาหารที่ชอบมอดไฟรสเผ็ดไอศกรีมผลไม้ที่ชอบเชอร์รี่ 7. เธอชอบสุนัขและแมว 8. ดอกไม้ที่ชอบดอกไฮเดรเนีย
9สีที่ชอบคือคอลั่นพิงค์หรือโทนสีส้มอมชมพูเพราะแสดงถึงความรักครั้งแรก10นักแสดงคนโปรดของเธอคือหูเกอร์11อนิเมะเรื่องโปรดวันพีซและอินุยาชาเทพศูนย์จิ้งจอกเงิน12ในปี2010เธอประสบความสำเร็จครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยบทบาทในซีรีส์ยอดนิยมเรื่องความฝันในหอแดงซึ่งสร้างจากนวนิยายที่มีชื่อคล้ายกัน13ในเดือนตุลาคม2014ลี่อิงได้รับเลือกให้เป็น Golden Eagle Goddess ในงานโหวตที่จัดขึ้นในงานเทศกาลไชน่า Golden Eagle TV Art ครั้งที่10 14ในปี2015เธอได้แสดงในเทศนิยายเรื่องฮวาเชียนกู่ตำนานรักเหนือภพซึ่งทำลายสถิติเรตติ้งละครรายสัปดาห์ในจีนแผ่นดินใหญ่15ในเดือนพฤษภาคม2017หุ่นขี้ผึ้งของเธอได้รับการเปิดเผยที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซในกรุงปักกิ่ง16ลี่อิงติดอันดับโดยฟอร์บในรายการ The Under 30 Asia 2017ซึ่งมีบุคคลอายุต่ำกว่า30ปีจำนวน30คนที่ประสบความสำเร็จในสาขาของตน17ในปี2017เธอได้แสดงในละครเรื่องฉู่เฉียวจอมใจจราชนซึ่งกลายเป็นละครโทรทัศน์เรื่องแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีการออกอากาศออนไลน์เกิน 40,000 ล้านครั้ง18เมื่อวันที่18ตุลาคม2020เธอได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยมจากซีรีส์ตำนานหญิงหลันในงานประกาศรางวัล China Television Golden Eagle Award ครั้งที่3019ปัจจุบันเอเจนซี่ของเธอคือเหอซ่งเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งหนึ่งในผู้ก่อตั้งคือหลีปิงปิงและเธอก็กลายเป็นหุ้นส่วนของบริษัทและ20ลักษณะนิสัยเจ้าลี่อิงลี่อิงเป็นผู้หญิงน่ารักแอดชอบทัศนคติของเธอต่อการทำงานเธอทำงานอย่างขยันขันแข็งหาจุดยืนของตัวเองและตอบแทนผู้ชมด้วยผลงานของเธอเธอเป็นตัวของตัวเองยอมรับคำวิจารณ์จากผู้อื่นและปรับปรุงตัวเองอย่างถ่อมตนเธอพูดไม่เก่งสื่อสารไม่เก่งแต่พิสูจน์ทุกอย่างด้วยการกระทำเธอเป็นคนประหยัดติดดินมากมีข่าวว่าเธอจะไปขึ้นเครื่องบินลี่อิงก็ไม่เหมือนดาราคนอื่นที่ต้องเลือกที่นั่งเฟิร์สคลาสแต่กลับมายืนเข้าแถวเหมือนคนธรรมดาทั่วไปในที่นั่งชั้นประหยัดไม่ได้ทำตัวแตกต่างจากคนธรรมดามากนักทีมงานยังบอกว่าในตอนที่ถ่ายละครก็กินอาหารธรรมดามีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานนอกจากนี้เธอยังชอบทำบุญบริจาคเงินแบบเงียบๆก่อนที่เรื่องการทำดีของเธอจะดังเธอก็บริจาคให้ครอบครัวของหน่วยดับเพลิงที่เสียสละเพื่อประชาชนจนร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือบางครอบครัวถึงขั้นพิการรวมๆในครั้งแรกบริจาคไปมากกว่า 2,500,000 บาทหลังจากที่เธอโด่งดังเป็นผู้แตกแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะกลับไปเป็นห่วงเป็นใยคนเหล่านั้นยังบริจาคเงินให้กับหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของตนเองเพื่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านแต่ก็เก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้เงียบๆโดยไม่มีใครรู้จนกระทั่งนักข่าวต่างสงสัยว่าทำไมเธอถึงประหยัดขนาดนี้เรื่องราวทั้งหมดรู้จากเพื่อนในหมู่บ้านที่ถ่ายรูปมาขอบคุณเงินที่เธอบริจาคจนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้นักข่าวไปขุดคุยและสืบมาได้มิน่าล่ะเธอถึงเป็นที่รักใคร่ของแฟนคลับของเธอนอกจากนี้เธอยังใช้กระเป๋าแบรนด์เนมของคนไทยอีกด้วยจ้านี่เป็น20เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเจ้าลี่อิงนะคะถ้าชื่นชอบเธอก็สามารถติดตามผลงานย้อนหลังของเธออย่างตำนานรักเหนือภพตำนานหมิงหลันและนางโจรได้ทางแอป VTV ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ